โทรหาเนี่ยเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่อยเด้อสวัสดีจ้าเป็นวัดบ่ตากฝนตากฝนเบิดมือพี่น้องวันนี้สิมาต้มไก่ต้มไก่บ้านเฮาต้มไก่ใส่ใบบักขามบักขามอ่อนพี่น้องใส่ข้าอ่อนน้ำใส่ข้าอ่อนใส่ตะไคร้ต้มก็ได้พี่น้องครับผมต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนพี่น้องแป๊บนึงครับพ่อเอียงแล้วลืมลืมพี่น้องลืมใบมะกรูดใบมะกรูดแต่หน่อยเก็บมาจากเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านอายุมูตำบลนะผู้เงินนะผู้เงินทินเสรภูมิพุ่นจังหวัดเมืองเกินร้อยครับผมแช่ไว้ในตู้เย็นกินมันสิบ่เปลี่ยนเด้อ๋อโอเคครับอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำวัตถุดิบของเฮาต้มไก่บ้านเนาะพี่น้องเนาะอาชิรวบรัดตัดตอนครับมีไก่บ้านครับไก่บ้านครับผมเครื่องปรุงมันก็สินี่พริกเด้อพี่น้องพริกสดทุบกระเทียมทุบหอมแดงมะขามเปียกมีครับผมแล้วก็ใบมะกรูดครับแล้วก็มีข่าข่าข่าอ่อนเด้อพี่น้องข่าตะไคร้ข่าอ่อนข่าตะไคร้แล้วก็ขามอ่อนใส่ตัวที่ถ่ายใบมะขามอ่อนมันอ่อนได้เท่านี้เดี๋ยวใส่ มันสิเบิดมันยามแล้วนะมันสิเบิดยามอ่อนมาแล้วไปเก็บต้นหน้าเลยพี่น้องเดี๋ยวจะมาขามมาขามไก่สิออกละครับผมครับใส่หมอไปเลยเดี๋ยวต้มเอ้ยเดี๋ยวสิตำมะขามอ่อนให้กินมันกําลังสิออกเลยใส่อีปูเนาะเห็นบ่พี่น้องเห็นอยู่จ้าเนี่ยแม่เลื่อนฟ้าหมอมาอย่างเงี้ยจ้ะเรียกโอเคใส่เกลือลงไปก่อนใส่เกลือลงไปพี่น้องสิบ่ใส่หยังแลใส่เกลือแล้วคือบ่2อย่างครับผมเดี๋ยวก็สิปิดฟ้าแล้วกันเดี๋ยวปิดฟ้าให้น้ำเดือดมาหั่นอันนี้ก่อนตะไคร้เข้ามาอยู่บ้านทางใดกินในไก่บ้านเนาะเมียเนาะเมียเนาะโอ้ยพี่น้องแต่ที่ว่าฟังจะอยู่กรุงเทพเนาะไก่บ้านคือกันอยู่แต่ว่ามันบ่สดคือบ้านเฮาเนาะครับอันนี้ได้ฮอดเครื่องในหอมเด้อพี่น้องอันนี้ตัวไหนไปตลาดนะ130บาทได้เครื่องในพร้อมเด้อได้ตับได้ใจได้บ่ได้จะใส่เขาจะลอกเขาจะขี้ข้าลอกให้โตกับครับโตกับพอดีกินนี่แล้วเนาะแม่เนาะตุกขาดนึงพอดีครับ130บาทราคาก็พอกินได้ต้องกินเลยครับบ้านเฮากันไก่สวยเนี่ยโลละ80ครับผมค่าก็เจ้าถอนขนเนาะครับใส่เลยใส่ไปเลยครับว่าแมวลีลาเนี่ยครับผมขาอ่อนโอ้โหใส่ขาอ่อนลงไปปลาไปต้มแบบมันบานเลยนะแม่ครับซับไก่ก่อนคือไหนกันใส่ก็ได้กันนี่ก็จะลอกให้ครับอ๋อใส่ก็จะลอกให้อยู่บ่แม่นี่คือกันที่ข่อยนึกว่าก็จะโอ้ยจะล้างให้สะอาดก็จะล้างให้สะอาดกับใส่ย่างดีฝนก็ตกลิ่มๆนิดนึงพี่น้องเพราะให้บรรยากาศนอนรับฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้ะเดี๋ยวจะสูงไปนิดหน่อยพี่น้องล่างอ๋อล่างล่างนะเพราะแม่สิล่างไก่ล่างเทียนเขาล่างเป็นตัวแหละข้างถึงล่างเป็นชิ้นเทียนตัดตัดน้ำส้มสายชูล่างใส่ก็ได้โอ้ใส่ก็ได้เนาะธรรมดาไม่ได้ใส่ดิไม่ได้ใส่ได้พี่น้องเจ้าตัวหน่อยเชียดเองตัวหน่อยกระบอกใส่ได้พี่น้องขี้ขาดกับลึกพิมพ์เลย
ตัวแต่หน่อยบ่ค่อยขาดแต่หน่อยบ่เคยเสียตัวเสียในบ้านเฮาอืมให้ไปเสียอยู่พุ่นเด้อยู่ไหลเด้อเฮาเฉียดเองเพราะว่าลุงใดเราบ่ค่อยเราบ่ขาแล้วเราจับให้แล้วเฮาให้เฮาเฮ็ดนะให้เฮาบ่แม่นแล้วเสียเราก็ตีหัวให้แต่ว่าเราบ่เฮ็ดมื้อนั้นเราให้เฮาเฮ็ดเขาเลยไปถามลูกเวทว่าเขาเจ้าเมื่อล้างมาเขาไปถามลูกเวทว่าลูกเวทเขากลับใส่ยังไงเขาได้กลับเป็นบ่อืออย่างอื่นเขาเห็นเป็นไหมแต่ว่าเขากลับใส่บ่เป็นแค่นั้นแหละหูกินฉุนกินหอมไหมล่ะหอมคาตะไคร่นี่แหละของเสียบจะ I love you I love you ถึงไอ้ฝนเนาะฝนบึกเหนืออยู่มันนอนใต้อยู่เขาว่าจังว่าตกเต็มขึ้นแต่ก็เศร้าแป๊บเดียวตอนบ่ายนะทุกคนถามว่าแม่บ่ได้ท้องบ่แม่บ่ได้ท้องเด้อสิโพพี่น้องอ้วนแต่ท้องก็สิออกหลายคนแล้วล่ะเพราะแต่มันอยู่บ้านอ้วนตลอดขี้โพขี้โพแต่ท้องก็สิออกเป็น3 4คนเลยพี่น้องเอ้ยท้องนี่หลายเดือนแล้วอ้วนถามเขาไม่บอกพี่น้องว่าท้องอ้วนแต่ว่าอ้วนลดไม่ได้เครียดเพราะว่ามันอ้วนดีกินกินแซ่บนอนรับกินแซ่บนอนรับอ่ะยายแม่ซับไก่สักครู่พี่น้องเดี๋ยวมันสิโดนพี่น้องโหฮะได้โอนได้บ่สิมองพี่น้องได้โอนแค่สาวโอเคซับเรียบร้อยแม่มะลิล้างแล้วเด้อพี่น้องแม่มะลิมันล้างน้ําส้มอีกเทื่อนึงเป็นหยังคือล้างหลายเทื่อกับเพื่อความบ่ให้มันคาวอือแต่บ่คาวหรอบ่คาวดอกไก่บ้านเฮาจะบ่มันเป็นสูตรของแม่มะลิเองเพื่อให้ความแซ่บความนัวนะแม่เนาะแม่ครับผมยาวมันลงไปน้ำเดือดพอดีน้ำเดือดพอดีเลยขาเวลาก็คือการนี่แหละร่างบึ๊บกระเป๋าคนกดลงซื้อๆพี่น้องกดลงหอมค่ะเต็มพุงหน่อยไปเลยครับผมถ้าเสร็จงานพุงหน่อยก็จะเสร็จแล้วครับเติมพุงหน่อยจวดอันนี้เขาสีเฮ็ดบักกามเพิ่มครับผมเพราะว่าไก่ไม่เบิร์ดไก่ไม่อ่อนอยู่นะอืมครับไปบักกามอ่อนจะบ่อ่อนเท่าไหร่กะหรืออ่อนอยู่จักหน่อยจะอ่อนพอดีนะพี่น้องอืมเฮ็ดให้ดูก่อนโอเคแต่เขาก็เฮ็ดแก้วพริกผงจิ้มกินครับเคี่ยวเคี่ยวพื้นที่กันด้วยพี่น้องจ้ะแก้วไหนมึงได้จ้ะสุกแล้วบ่สุกแล้วปิดไฟก่อนเด้อโอ้โหสีสันสีเจือกพี่น้องก็ชิมมึงครับสิเบิ่งน้ำข้าวอฟะเลยน้ำใบบักขามเป็นไงแซ่บข่อยต้มแบบบ้านๆนะพี่น้องข่อยบ่ใส่หยังอื่นข่อยใส่แต่เกลือกับสุรสแค่นั้นครับรสชาติมันสิออกรสชาติใบบักขามมันสาดออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหอมๆใบบักขามครับพอเบิ่งไกลๆมาเบิ่งไกลๆหรือมาเบิ่งไกลๆนี่เท่าคือในพี่น้องมึงเนี่ยครับแม่กับขาอ่อนเพื่อสิเอาขาต่อยมาๆๆดังก็มีหัวก็มีมาเด้อพี่น้องสุดยอดกินก็มีครับเดี๋ยวเฮ็ดน้ําจิ้มให้มึงแก้วพริกผงมาโนยาพี่น้องพริกผงมาขวยเองพริกผงแต่หน่อยตําจนมือตําเองจนปวดมือผู้ใดสั่งน้ําพริกแม่บ่มีผิดทางครับเพราะว่าแม่มะลิตําเอง
ขัวพริกเองไม่ได้ว่างกับสิตำไว้ตำแพ็กซีนไว้นะพี่น้องครับกินหรอถ้ากล่าวว่าลูกค้าสั่งจังซี่แม่มื้อนี้ก็สิไปตลาดซื้อมาขัวไว้ต้องไปขัวอยู่ทุ่งนาเด้พี่น้องแม่นอยู่เตาถ่านใส่น้ำปลาก็ผมมองไปเด้อพี่น้องครับผมดื่มบ่พริกซาใจพี่น้องนี่หอมถ้าพี่เข้าขัวเองมึงดื่มแล้วพี่น้องมันสิแบบว่าเข้มข้นแล้วก็มันก็สิหอมนะจักหอมบ่หอมถ้าเมืองนอกจนเขาเจ้าสั่งฝากไปหลายเจ้าแล้วพริกขวยเขาเจ้าก็มีที่เขาเจ้าซื้อเขาเจ้าก็มีมีขายคือกันเนี่ยแต่ว่ามันบ่หอมคือยังเฮาขวยเองเขาขวยแบบนี้มันก็แตกต่างกันเนาะพี่น้องสิว่าป่ะตำกับปันเนาะขวยเออขวยกับขวยเตาถ่านกับขวยแก๊สนี่บ่คือกันขวยแบบถ่านไฟรักษาอุณหภูมิเออมันก็สิแบบหอมกว่ากันอีกเออเขาใส่เกลือแล้วเขาก็ขัวใจเย็นๆแม่มาดิกับเป็นคนขัวแต่หน่อยกับเป็นคนตำครับจะเป็นบ้านยุทธ์แต่หน่อยก่อนตำซอยสิซิมหอดเจียวตำจนเสียบหอดนาบุญแล้วพี่น้องกินกับตุ่มไก่สุดยอดเลยนามือนี่เสียบเหมือนแต่ว่าเขาตำดูกับบ่ได้เขาต้องตำไว้ตำไว้เท่าละสองลูกครับสองลูกแบบพริกแห้งเลยพี่น้องเขาครัวยังต้องไปตำอยู่หน้าถ้าตำอยู่บ้านเขาจะเนาะเกรงใจเขาเจ้าเกรงใจคนแต่ไม่เวลาจะเกรงใจเขาเจ้าบ่อยคนอยู่บ้านเขาจะบดาดอกพอบ้านมันเป็นครัวเขาครัวครัวบะพริกนั่นก็เป็นธรรมดาจะไปครัวอยู่หน้าเพราะว่าไว้ส่วนหลายนะอืมครับผมโอเคพี่น้องต้มไก่ครับแจ่วพริกป่นแจ่วพริกป่นง่ายง่ายแบบสไตล์บ้านเราแม่บ่ตักพี่น้องมองอ่ะเดี๋ยวยกออกมาเดี๋ยวไปกินเขาแล้วกันอุ้ยวางเลยตักบะตักนะอืมครับผมแซ่บๆเด้อผู้ใดอยากกินตุ่มไก่บานๆนะเที่ยวหาแม่มารีได้เด้อพี่น้องครับผมขอบคุณครับ